ซูเราะห์อัลอิคลาสเป็นบทบัญญัติมักกียะมี4อายะซูเราะห์อัลอิคลาสเป็นซูเราะห์มักกียะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงเพียงพอจากทุกสิ่งทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องที่ไม่สมบูรณ์และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียมซูเราะห์นี้ได้ตอบโต้ต่อพวกนัสรอที่กล่าวตั้งพระเจ้า3องค์และตอบโต้บรรดามุชริกีนที่ตั้งให้อัลเลาะห์มีลูกหลานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดด้วยคำพูดอย่างหนักแน่นเชื่อมั่นต่อพระองค์ตามด้วยการใคร่ครวญถึงความหมายที่ว่าพระองค์ผู้ทรงเอกะคือคำจำกัดเฉพาะพระองค์โดยการให้เอกภาพดังนั้นพระองค์ทรงเอกะด้วยความสมบูรณ์ผู้ซึ่งมีพระนามอันวิจิตรสวยงามและคุณลักษณะที่สมบูรณ์และสูงส่งและการกระทำของพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์ยิ่งผู้ที่ไม่มีสิ่งใดคู่ควรเสมอเหมือนอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งคือทุกความปวดปรานต้องพึ่งพระองค์ดังนั้นชาวโลกเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งหลายต้องพึ่งอย่างพระองค์อย่างหมดจดพวกเขาต่างขอต่อพระองค์สิ่งที่ตนปรารถนาและต้องการอย่างยิ่งในความจำเป็นในการดำรงอยู่ของพวกเขาเพราะพระองค์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบทั้งด้านคุณลักษณะของพระองค์พระองค์ผู้ทรงรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ของพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ยิ่งผู้ทรงสุขุมนิ่มนวลซึ่งความสุขุมของพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ยิ่งผู้ทรงเมตตาซึ่งความเมตตาของพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ยิ่งผู้ซึ่งความเมตตาของพระองค์แผ่ไพศาลทั่วทุกสรรพสิ่งส่วนคุณลักษณะอื่นๆที่มีทํานองเดียวกันและความสมบูรณ์ของพระองค์ลัมยะลิดวะลัมยูลัดแท้จริงพระองค์ทรงไม่ประสูติและไม่ถูกประสูติเนื่องจากความสมบูรณ์ที่พระองค์ไม่ทรงพึ่งสิ่งใดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่ว่าจะด้วยบรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะและบรรดาการบริหารจัดการของพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรดังนั้นซูเราะห์นี้ประมวลเนื้อหาเบิ่นการให้เอกภาพต่อพระนามและคุณลักษณะของพระองค์